มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพิ่มเงินเดือนครูสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะทางการจีนเผยว่าเงินเดือนเฉลี่ยของครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทไม่ควรต่ำกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนในภูมิภาคเดียวกันนะคะแนวทางส่งเสริมการเพิ่มจำนวนแล้วก็คุณภาพของครูในชนบทนั้นระบุว่าจะเพิ่มค่าจ้างให้ครูโรงเรียนขนาดเล็กและก็โรงเรียนประจำในชนบทตลอดจนผู้ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากพื้นที่ยากจนแล้วก็เขตห่างไกลทางนี้แนวทางด้านต้นนะคะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการจีนและถูกกำหนดขึ้นในความร่วมมือของกระทรวงรวมถึงหน่วยงานอื่นอีก5หน่วยงานขณะเดียวกันแนวทางกล่าวว่าควรมีการรับประกันเงินอุดหนุนสำหรับครูในพื้นที่ยากไร้พร้อมเรียกร้องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์สำหรับครูในชนบทนะคะทั้งในด้านที่อยู่อาศัยบริการทางการแพทย์แล้วก็ความช่วยเหลือนอกจากนั้นนะคะแนวทางยังระบุเพิ่มเติมว่าครูที่ปฏิบัติในพื้นที่ชนบทเป็นระยะเวลานานยังสามารถขอรับตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขที่น้อยกว่าได้ว่าประเทศจีนเห็นถึงความสำคัญของข้าราชการครูเป็นอย่างมากเชื่อว่าที่ประเทศไทยคงจะเล็งเห็นความสำคัญเช่นกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ